วันนี้ขอเสนอเคล็ดลับการทำวุ้นไม่ให้แยกชั้นใส่พวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำมะพร้าวอ่อนและน้ำอัญชันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นมะพร้าวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวใส่พวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเคล็ดลับการทำวุ้นไม่ให้แยกชั้นก่อนใส่วุ้นกะทิต้องใช้ปลายมีดกรีดลงบนวุ้นมะพร้าวอ่อนเล็กน้อยและวุ้นมะพร้าวอ่อนจะต้องมีลักษณะเริ่มทรงตัวจะช่วยทำให้วุ้นเกาะตัวกันดีเมื่อแกะออกจากพิมพ์จะไม่เกิดการแยกชั้นเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะพร้าวอ่อนรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นวุ้นทรงตัวดีจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมื่อรู้เคล็ดลับแล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะกับเคล็ดลับง่ายๆจากผงวุ้นตรานางเงือก